ペッチャムはですね、10月10日から19日まで、はい、ウンプラダンナムというですね、1年でね、一番大きい行事があります。はい、ペッチャムのですね、県知事がですね、仏像を抱えてお水に潜るというね、儀式があります。はい、まあ、かなり昔からの行われている行事なようで、ペッチャムで一番大きい行事になります。はい、で今日はですね、パレードがあるということで、まあ、店舗のすぐそばにね、回ってるということで今来ております。我が家のですね、店舗はあそこでございますが、パレードはね、はい、ここからねスタートするみたいですね。はい、なんか12チームぐらいのパレードがあるんです。はい、このおじさんね、交通整理をねしてるように見えるでしょ。ただのね酔っ払いです。向こう側で救急隊の人がですね、車をね誘導してるんですけども、えらい邪魔のようですね。面白すぎるこのおじさん。
おはようございます。今日はですね、ウンプラダムナムというね、ベッチャブンで年1回のですね、大きな行事があります。はい、まあ、どんな行事かというのをね、ちょっと、見ていきましょう。富山ギーティーマーコーロンジーラガポンท่านเจ้ามือโครงการจริงๆนะครับตลอดจนกำลังมีทั้งหมดอีก30ลำนะครับที่เป็นชื่อですね年1回執り行われているベッチャブのですね、県知事が、はい、実際にですね、仏像を抱えて水に潜るという、そういう儀式ですね。かなりね、昔から行われている儀式のようで、ベッチャブでね、最重要行事となっています。มีการซักซ้อมนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีการเตรียมร่มนะครับเตรียมร่มมาด้วยนี่นะครับในขณะที่ขบวนเรือมาถึงนั้นเพื่อความสวยที่สถิตในทารางจะว่ายไปถึงพ่อบุญเสริมที่ริ่งเริ่มต้องสาวเรือทีตั้งแต่13ตุลาคมนี่ก็เข้ามาแล้ว6ปีที่ท่าน้ำวัดโบชนามานของเราเนี่ยเต็มพื้นที่พอดีนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าปีที่แล้วครับระดับน้ำสูงกว่านี้นะครับสูงกว่านี้ประมาณอีก50เซนแล้วก็เราต้องทำแนวกำแพงกระสอบทรายพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณังคัมมานังนิทิตังอามะทันเตปานาติปันตังวันนั้นยานสันสาตุกันนโมโอมกันตาสุขระโมธรรมังพาหุสาจันจะเสพานจะวินัยยกองพระพุทธมหาธรรมราชานะครับและในขณะนี้ครับเรืออัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาได้มาถึงยังมุมด้านใต้ของแท่นประกอบพิธีกลางน้ำแล้วนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ทุกท่านจะร่วมเป็นกำลังใจและร่วมให้กำลังใจนะครับพนักงานในเรือที่จะจอดเทียบเรืออย่างมั่นคงปลอดภัยนะครับในขณะนี้ราชาได้เคลื่อนเข้ามาจอดเทียบยังบรมแท่นพิธีกลางน้ำปกปักรักษาองค์พระพุทธมหาธรรมราชาทั้ง3ท่านประกอบด้วยเทวดาท่านที่1ได้แก่นายไทยพานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1เทวดาท่านที่2ได้แก่นายพิเศษปิ่นพิทักษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคมเทวดาท่านที่3ได้แก่นายประธานหาดยาวอดีตท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ขอเชิญท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง4ท่านและอันดับต่อไปผู้ทำหน้าที่เชิญเทวดาทั้ง3ท่านได้อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาส่งมอบให้กับเจ้าเมืองเพื่อประกอบพิธีโดยลำดับณบัดนี้พี่น้องประชาชนที่เคารพครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาของชาติประจำปี2565เป็นความภาคภูมิใจ
ของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับขอเชิญท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง4ท่านได้หันหน้ามาทางทิศตะวันออกตรงกับที่นั่งท่านประธานยืนสงบนิ่งเพื่อให้ประธานและผู้ร่วมพิธีตั้งจิตอธิษฐานร่วมอนุโมทนาครับท่านประธานพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่เคารพทุกท่านนับเวลาจากนี้พิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ประจำปี2566ตำนานมหัศจรรย์แห่งเพชรบุรีสืบสานประเพณีของปวงเหล่าชนคนลุ่มน้ำป่าสักจะได้เริ่มณบัดนี้หน้านั่งเลยครับหลังไม่เห็นเลยเพื่อความเป็นมงคลความสุขสมหวังความสงบร่มเย็นยั่งยืนความเจริญรุ่งเรืองสมบูรณ์พูนผลสะดวกปลอดภัยความรักสามัคคีและความพร้อมเพรียงของชาวเมืองเพชรบูรณ์และพี่น้องปวงชนชาวไทยตลอดไปผลการเสี่ยงทายทิศที่จะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่หนึ่งได้แก่ทิศใต ผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่หนึ่งความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลส่งผลให้บังเกิดความสำเร็จทั้งเศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรมนำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูนมาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเถิดผลการเสี่ยงทายทิศที่จะกระทำพิธีดำน้ำครั้งที่สองได้แก่ทิศใต้ผลการเสี่ยงทายคำอธิษฐานในการดำน้ำครั้งที่สองความว่าครั้งที่สี่ความว่าขออำนาจบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดลให้ฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาลเพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเทอญในสายน้ำป่าสักซึ่งเป็นสายน้ำที่ไหลเชื่อมต่อจากเพชรบูรณ์ดูจังหวัดต่างๆในภาคกลางต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านโควิดท่านโควิดพักการบ้านนะครับท่านได้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีกับพวกเราชาวเพชรบูรณ์ในปีนี้ครับและมองดูเรือหิมวารินนะครับตอนนี้เหมือนมีชีวิตนะครับที่แหวกว่ายวารีนะครับ
ได้ชมพวกเราชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นเรือที่สวยงามที่ได้อัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาこんばんは。今日もですね、平茶分からお届けしております。あそこのね、信号の向こう側、右側がですね、うちの店舗でございますが、まあそこからですね、もうずらーっと、はい、一年に一度でですね、大きなお祭りがありまして、ナイトマーケットはですね、金曜日の通常のね、ナイトマーケットは中止でございます。はい。まあ、それでですね、1年に1回ね、大きいお祭りの、マーケット、市場の方にね、来ておりますが、はい、いやー、かなりの人出ですね。これもう、すでにあの嫁さんと美香ちゃんはですね、前を歩いていますけども、見えないです。はい、迷子です。あっという間に迷子になります、これ。ほら、あそこ見えるかな。上空浮いてるのがですね、なんかあの飛行船みたいなのが浮いてますね。すごいわね。さすが年1回のお祭りという感じです。はい、さて、嫁さんと美香ちゃんに追いつくかどうか。まあ、あの3人ともね、体調だいぶ良くなってきまして、まあ、ただね、痰がまだ絡みますね。で、あのお医者さんに聞いたらね、インフルエンザが抜けてもですね、しばらくその痰が絡む人、咳が出る人が多いみたいですね。はい、あら、どこへ行ったかしら。ね、こういう遊園地もありますよ。あ、いた。いました。おお、すごいね。ここはいつも宝くじを売ってる広場ですね。メリーゴーランドまでありますよ。すごいね。この中を少し、はい、歩いていきたいと思います。はい、迷子にならないようにね。はい、で通常のですね、ナイトマーケットに比にならないぐらい巨大です。はい、かなりのですね、巨大な市場に
なっております。はい。まあですのでね、いろんなものがやっぱ売ってますよ。はい。普段のナイトマーケットじゃない。まあこれも多分まああれなんだろうね。権利なんだろうね。おそらくね。はい。通常の募集ではね、入り込めないですね。はい。まあそれでですね、いつものナイトマーケットに比にならないぐらいね、熱気がね半端ないですね。熱気がもうクソ暑いですよ。このテントの中。うわうわうわ。